ไอติมรู้สึกยังไงที่ตอนนี้เพื่อไทยเขาจะมีแนวคิดว่าอาจจะไปยื่นสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยนะว่าที่ทำไปเนี่ยมันตรงกับข้อบังคับไหมคุณไปไล่เขาเนี่ยมันร้ายแรงหรือเปล่าหรือเป็นแค่การจัดฉากครับคือต้องบอกว่าในฐานะพรรคก้าวไกลเนี่ยเราน้อมรับนะครับแล้วก็พร้อมที่ให้มีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นในมิติเชิงกฎหมายถ้าเกิดว่ามีใครจะมีการยื่นนะเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญหรือว่าองค์กรไหนก็ตามนะครับแล้วก็แน่นอนพร้อมที่จะถูกตรวจสอบถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนนะครับถึงความเหมาะสมแต่ว่าต้องแยก2ตัวระหว่างประเด็นทางกฎหมายกับประเด็นทางความเหมาะสมนะครับถ้าเป็นประเด็นทางกฎหมายเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้ามันมีการยื่นเรื่องเข้ามาจริงๆเนี่ยเราก็ยินดีชี้แจงทุกข้อกล่าวหานะครับแต่จากที่ผมได้ฟังคำสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ของหลายท่านนะครับที่มีการพูดถึงตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อบังคับพรรคก้าวไกลเข้าใจว่ามีการระบุถึงข้อ64(5) เนี่ยที่พูดว่ามันมีการพูดถึง3องค์ประกอบของการที่จะมีมติให้ออกเนี่ยก็ต้องเรียนว่าข้อบังคับดังกล่าวเนี่ยที่มีการอ้างถึงข้อ64(5) เนี่ยเป็นข้อบังคับของพรรคณเวลาเดือนพฤษภาคม63ความจริงตั้งแต่สิงหาคม63เป็นต้นมาเนี่ยมันมีการแก้ไขหลายครั้งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่พรรคมีการแก้ไขข้อบังคับนะครับแล้วก็ไอ้ข้อความที่มีการอ้างถึงเนี่ยตั้งแต่สิงหาคม63เป็นต้นมาเนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่ในข้อบังคับของพรรคแล้วอ้าวเหรอเพราะฉะนั้นจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยผมเห็นว่ามีการอ้างถึงข้อบังคับที่บอกว่าผิดวินัยร้ายแรงผิดจรรยาบรรณหรือมีเหตุการณ์ร้ายอื่นเนี่ยไม่มีแล้วเหรอฮะในข้อบังคับใหม่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่สิงหาคม63เป็นต้นมาเนี่ยหลังจากพรรคเริ่มมีการสร้างตัวขึ้นมาปักหลักได้เนี่ยหลังจากที่แน่นอนพอมีการยุบพรรคอนาคตใหม่มีสมาชิกเข้ามาอยู่ในพรรคก้าวไกลเนี่ยมันมีการแก้ไขข้อบังคับหลายครั้งนะครับไม่ได้แค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะครับแล้วก็หลายส่วนเนี่ยเป็นการแก้เพื่อให้มันใช้ข้อความที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อบังคับของพรรคในประเด็นเนี้ยมันถูกแก้ตั้งแต่ปี63เดือนสิงหาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อความในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งข้อความในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของจรรยาบรรณร้ายแรงหรืออะไรที่มันเคยปรากฏในข้อบังคับฉบับพฤษภาคม